ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์ฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฮโลแกรน่ารักน่ารัก,รก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรื่องย่อละครเรื่องเหมือนคนละฟากฟ้าที่ประเทศออสเตรียโยธกาอรุณชาติวางแผนจะเดินทางกลับเมืองไทยทันทีหลังมุ่งมั่นจนจบปริญญาโทด้านการตลาด แต่เพราะคำขอร้องให้ช่วยงานในงานแสดงผลิตภัณฑ์สปาออร์แกนิก10อันดับที่เข้ามาเจาะตลาดโรงแรมในประเทศโดยโยธากาต้องรับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรดูแลบูธบริษัทปานตัวแทนจัดหางานของนา้านุดีเพื่อนสนิทของมันดาผู้ให้ที่อยู่และดูแลโยธากาในออสเตรียามาตลอด8ปีทําให้โยธากาต้องยอมเลื่อนการเดินทางกลับเมืองไทยออกไปเพื่อง,งานนี้ภายในงานโยธากาแสดงความสามารถในฐานะพิธีกรได้โดดเด่นกว่าทุกคน เมื่อชัดรันวิศรัก์กรรมการบริษัททารากับกริตนายรศิการเพื่อนรุ่นพี่สุดซี้ที่กินตำแหน่งหุ้นส่วนคนสำคัญที่ได้ยินเสียงการให้ข้อมูลจากโยธกาก็พึงพอใจในความสามารถด้านโยธกากำลังหนักใจเมื่อเวนผู้จัดการโรงแรมที่โยธกาเคยไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยตามมาก่อกวนเพราะโยธกาเคยตอบโต้ความหื่นของเวนจนเวนถูกไล่ออกจากงานเก่า โยธาการีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหวังจะรีบออกไปจากงานแต่เวนกลับไล่ต้อนโยธากาไปชนมุมในที่รับตาคนและใช้กำลังจะจัดการโยธากาโยธากาพยายามสะบัดให้หลุดแต่สู้แรงของเวนไม่ได้ ชัดรันที่ผ่านมาเข้าช่วยเหลือไว้ได้เวนใส่ร้ายโยธากาว่าตกลงซื้อบริการกันแล้วแต่โยธากาขโมยของของเวนมาชัดรันไม่ยอมเชื่อแต่เวนที่แอบยัดกระเป๋าเงินตัวเองใส่กระเป๋าถือของโยธากาจนเอามาใช้เป็นหลักฐานทําให้ชัดรันมองโยธากาในแง่ร้ายโยธากาโกรธมากกับความร้ายกาดของเวนแต่ไม่เท่ากับที่สายตาของชัดรันที่มองโยธากาอย่างรังเกียจการจัดก,กันในคืนนั้นทาให้โยธากาเหม็นหน้าชัดรันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา โยธากาเตรียมตัวกลับเมืองไทยโดยไม่สนใจคําขอร้องของบ๊อบเพื่อนชายคนสนิทที่ขอเธอแต่งงานและจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะที่เมืองไทยโยธากายังมีแม่ที่เป็นห่วงเซมและเจนจันเพื่อนสาวคนสนิทที่เมืองไทยติดต่อกลับมาบอกว่ากันนิกาแม่ของเธอกําลังจะแต่งงานกับพลตรีทะเกิงวิศรักษ นักธุรกิจเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังยุทการ้อนใจที่แม่กำลังจะยอมถูกตราหน้าอีกครั้งว่าขายตัวเพื่อเงินและยุทกาเชื่อว่าการขายตัวครั้งนี้ต้องมียุทกาเป็นสาเหตุเหมือนตลอดชีวิตที่ผ่านมา ตั้งแต่เด็กโยธากาเห็นแม่ยอมให้ตัวเองเป็นโสเพณีมีเงินเดือนเพื่อให้โยธากาได้มีกินมีใช้ได้เรียนสูงสูงความเจ็บปวดจากการที่แม่ผู้ให้กำเนิดโดนดูถูกเหยียดยามเพื่อให้ลูกอย่างโยธากาไม่ต้องพบเจอกับความลำบากทำให้โยธากาสาบานกับตนเองว่าจะต้องได้ดีมีเงินด้วยความสามารถจะเลี้ยงดูและไม่ให้ใครมาดูถูกแม่ได้อีกโยธากาตัดสินใจจะกลับเมืองไทยก่อนงานแต่งของกัณน,นิกาเช่นเดียวกับชัดรันที่รู้ข่าวจากคุณยายพ่องผู้เจ้าระเบียบและเคร่งครัด บอกว่าทะเกิงบิดาของชัตรันกำลังจะเข้าวิธีแต่งงานกับกันนิกาหญิงสาวที่มีประวัติเป็นนักร้องในคลับมีคนยืนยันว่ากันนิกาเคยเป็นเมียน้อยของผู้ชายหลายคนก่อนที่จะมาพบเจอกับทะเกิงคำเป่าหูของคุณยายพ่องที่ชัตรันรักและเคารพที่สุดในชีวิตถึงพฤติกรรมของทะเกิงที่ทำให้ซีนีแม่ของชัตรันต้องตรอมใจตายรวมถึงการบอกเล่าความเลวแหลกของกันนิกาทำให้ชัตรันโกรธพ่อและตั้งป้อมรังเกียจกันนิกาตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้า โยธการับรู้ความรู้สึกของชัดรันที่มีต่อแม่ของเธอด้วยความบังเอิญที่ต้องติดรถชัดรันไปที่สนามบินโยธกาตั้งใจว่าจะต้องไปขวางการแต่งงานของแม่เช่นกันเพราะไม่อยากให้แม่เป็นทุกข์มากไปกว่านี้เมื่อชัดรันถึงเมืองไทยก็ร่วมกับคุณพ่องและเพ็ญศรีญาติตัวร้ายในบ้านต่อต้านไม่ให้พ่อแต่งงานแต่ตะเกิงก็ไม่สนใจยืนยันที่จะแต่งงานกับกันนิกาให้ได้โดยไม่สนใจอดีตของเธอด้านโยธกาเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยก็รีบนัดให้กันนิกาออกมาพบ โยธากาขอร้องให้กันนิกายกเลิกการแต่งงานครั้งนี้โยธากาสัญญาว่าจะเลี้ยงดูกันนิกาอย่างดีไม่ต้องลำบากอีกต่อไปในขณะที่กันนิกาพยายามจะให้โยธากาเข้าใจว่าการแต่งงานกับทเกิงจะช่วยสร้างประวัติใหม่ให้กับโยธากาได้สถานภาพเป็นลูกสาวของนักธุรกิจชื่อดังมีศักดิ์ศรีมีที่ยืนดีๆในสังคมไม่ใช่ลูกเมียน้อยเมียเก็บถูกสังคมกดให้ตกต่ำเพียงเพราะโยธากาเลือกเกิดไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา โยธากาพยายามจะบอกกันนิกาว่าไม่เคยสนใจคำพูดคนอื่นไม่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงโยธากาต้องการเห็นกันนิกามีความสุขไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่เราจะไม่มีวันอับจนเพราะความรู้ความสามารถที่โยธากามีโยธากาไม่อยากให้กันนิกาต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ของผู้ชายมากๆแต่กันนิกายืนยันว่าเกิงเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายที่ดีโยธากาไม่อยากเชื่อเพราะสิ่งที่เห็นจากชัดรันทำให้โยธากาคิดว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น ก่อนวันแต่งงานของกันนิกาโยธกาได้รู้จักกับกิ่งการน้องสาวของกฤตนัยหญิงสาวผู้ที่ผู้ใหญ่ของทั้งสองตระกูลหมายจะให้ได้ครองคู่กับชัดรันกิ่งการรู้สึกถูกชะตาเอ็นดูโยธกาตั้งแต่แรกเห็นมิตรภาพของทั้งคู่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในวันงานแต่งของทะเกิงกับกันนิกาทางเพนซีกับคุณพ่องวางแผนกลั่นแกล้งกันนิกาให้คู่อริเก่าอย่างอารัญญามาอาวาสในงาน แต่กลิตนายและโยุะการู้เรื่องเสียก่อนก็เลยวางแผนกับเพื่อนเซมและเจนจันจัดการจนอรัญญาไม่สามารถมาทำลายพิธีแต่งของทะเกิงและกันนิกาที่บ้านได้ โยธกาเริ่มต้นทำงานที่บริษัทของชัดรันทำให้ได้ติดต่อกับผู้ชงผู้บริหารโรงแรมบลูมูลลูกชายคนเดียวของภูมิและชงโครวมทั้งกุสุมานักบริหารจัดการคนเก่งโดยโยธกาพยายามลุยงานเต็มที่เพื่อลบคำสบประมาทของชัดรันขณะเดียวกันโยธกาก็มักจะคอยไปต่อแยชัดรันในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งทุกคนในบริษัทไม่มีใครกล้าไปยุ่ง แต่ความขัดแย้งในครอบครัวระหว่างชัดรันกับพ่อส่งผลไปถึงกัรน,นิกาและโยธกาแม้จะอยู่บ้านเดียวกันเหมือนยิ่งอยู่ห่างไกลกันความอดทนของชัดรันถึงขีดสุดเมื่องานการก,ารกุศลที่เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับแม่ที่จากไปถูกทำลายเพราะอารัญญามาอาลวาดเรื่องกันนิกาในงานทั้งนี้แม้จะเป็นแผนร้ายของเพนสีแต่ก็กระทบทําให้งานที่ชัดรันอุตส่าห์เตรียมมานานต้องล้มเหลว ชัดรันโมโหจนไปพักผ่อนและดูงานที่เชียงใหม่ไม่มีทีท่าจะกลับบ้านโยธกาตามไปขอร้องให้เขากลับบ้านแต่ชัดรันไม่สนใจโยธกาตื้อและตามเขาไปทุกที่และต้องไปเสี่ยงอันตรายช่วยเด็กชาวเขาด้วยกันชัดรันและโยธกาต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแม้จะมีคุณยายผ่องและกันนิกาที่ไม่อยากให้ทั้งคู่ชอบกันแต่ความรักก็ห้ามกันไม่ได้แต่อุปสรรคความรักของทั้งคู่ก็มีมากมายทั้งเรื่องของกิ่งการ ีททางคุณหญิงละอองแม่บุญธรรมของกิ่งการก็พยายามบีบบังคับทุกวิธีทางให้ชาตรันยอมแต่งงานกับกิ่งการแล้วยังมีผู้ชงที่ตามจีบโยธกาอีกโดยมีกุสุมาขอช่วยเหลือด้านกฤตนัยก็ไม่เห็นด้วยที่ชาตรันจะทิ้งกิ่งการแลมารักโยธกาทั้งที่กฤตนัยเองก็แอบลงรักกิ่งการน้องสาวบุญธรรมมานานแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่วุ่นวายซับซ้อนและความรักของชาตรันกับโยธกาจะลงเอ,อยอย่างไรติดตามชมได้ในละครเรื่องเหมือนคนละฟากฟ้า